นิสสันมอเตอร์เปิดตัว GTR ใหม่ Limited Edition สำหรับตลาดญี่ปุ่นด้วย2รุ่นย่อยได้แก่ GTR Premium Edition T-Spec และ GTR Track Edition ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาโดย Nismo T-Spec โดยมีกำหนดการวางจำหน่ายในช่วงครึ่งหลังของเดือนตุลาคมปีนี้นิสสัน GTR T-Spec Limited Edition ทั้ง2รุ่นได้รับการติดตั้งเบรกคาร์บอนเซรามิกสปอยเลอร์หลังแบบคาร์บอนไฟเบอร์ฝาครอบเครื่องยนต์พิเศษและตราสัญลักษณ์ที่ด้านหน้าและหลังโดยการจำหน่ายรุ่น Limited Edition จำนวน100คันจะทำโดยการสุ่มรายชื่อของผู้ที่สนใจนอกจากนี้มีการเพิ่มสีตัวถังใหม่สำหรับรุ่น T-Spec โดยเฉพาะคือสีม่วง Midnight Purple และสีเขียว Millennium Jade สำหรับสีม่วง Midnight Purple เป็นสีพิเศษที่ใช้ใน GTR รุ่นก่อนและได้รับแรงบันดาลใจจากการเปลี่ยนสีของแสงออโรราในขณะที่สีเขียวมิลเลนเนียมเจดสะท้อนถึงความประณีตและความเงียบสงบแต่ทรงพลังชื่อรุ่น T-Spec มาจากปรัชญาของ GTR ในการเป็นผู้นำที่อยู่เหนือกาลเวลาโดยได้รับแรงบันดาลใจจากคำว่า Train และ Traction ที่หมายถึงการยึดเกาะถนนในฐานะผู้กำหนด Train GTR ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ล้ำหน้าอยู่เสมอและมีสมรรถนะในการขับขี่ด้วยการยึดเกาะถนนที่ดีเยี่ยมโดยทีมวิศวกรได้มุ่งมั่นทำงานอย่างหนักมาโดยตลอดทำให้รุ่นนี้โดดเด่นในด้านการยึดเกาะถนนอย่างแท้จริงนิสสัน GTR Premium Edition T-Spec ยังได้รับการตกแต่งภายในที่มีความเฉพาะตัวใช้ล้ออลอยจากเรสสีบรอนซ์และระบบการสะเทือนที่ดีขึ้นจากน้ำหนักที่ลดลงขอบล้อลอยที่กว้างขึ้นช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งของยางทำให้การบังคับควบคุมเป็นไปได้อย่างราบรื่นและไวในการตอบสนองสำหรับ GTR Track Edition ที่ปรับแต่งโดย Nismo T-Spec ได้รับการพัฒนาโดยเน้นที่พัฒนาในการขับขี่ให้ดีขึ้นมาพร้อมกับหลังคาคาร์บอนไฟเบอร์และฝากระโปรงท้ายแบบพิเศษนิสสันจะเปิดเผยราคาจำหน่ายของ GTR ทั้ง2รุ่นในภายหลังพบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ